โอ้ดูดิดูน้ำหนูแบนแต่แปะวันนี้ไม่ใช่วันสงกรานต์เราไม่ได้มาเล่นสงกรานต์กันนะครับเห็นเราแต่งตัวอย่างเงี้ยมันเป็นแฟนซีมันเป็นสไตล์ใช่ไหมพี่เฟรมเป็นเทรนเกาหลีครับผมนะวันนี้เราก็มีปืนฉีดน้ำมาด้วยใช่ค่ะเห็นไหมคนละกระบอกเลยพร้อมไหมน้องฟิลพร้อมค่ะครับผมน้องงงเฮ้ยทำไมเปิดคลิปมาไม่ใช่วันสงกรานต์ไม่ได้เล่นน้ำไม่ได้ฉีดน้ำแล้วก็แต่งตัวแปลกๆใช่ครับผมเดือนนี้นะก็จะเป็นเดือนเมษาแล้วก็มีวันสงกรานต์ในเดือนนี้ถูกไหมครับพี่เฟรมน้องฟิลใช่แล้วน้องๆมีปืนฉีดน้ำกันหรือยังยังค่ะยังแล้วที่ถือนี่อะไรคะปีที่แล้วปีที่แล้วเราจะใช้ไม่ซ้ำกันไงครับผมนะถ้าเกิดน้องๆมีปืนฉีดน้ำแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ใครที่ยังไม่มีนะครับวันนี้เราจะพาไปทำปืนฉีดน้ำแบบประหยัดใช่ประหยัดมากๆนะคะสำหรับคนงบน้อยก็สามารถเอามาลองทำใช่อาจจะใช้งบ0บาทอาจจะ7บาท10บาท15บาทถึง35บาทแล้วแต่แล้วแต่เราน้องๆเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำปืนฉีดน้ำแบบประหยัดของเรากันเลยดีกว่าค่ะว่ามันจะเป็นยังไงนะคะและทำยากหรือง่ายขนาดไหนก็ต้องไปดูกันใช่ไปดูกันยิงไม่มีน้ำไม่มีน้ำเหรอคะงั้นเดี๋ยวเราไปดูวิธีทำปืนฉีดน้ำแบบประหยัดกันเลยดีกว่าครับผมไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าปืนฉีดน้ำแบบประหยัดที่พ่อพูดนะเป็นยังไงแล้วมันประหยัดจริงหรือเปล่าเขาบอกเลยว่าร้องว้าวแน่นอนครับผมงั้นเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับค่ะไปดูกันนี่เดี๋ยวมาดูปืนฉีดน้ำขวดแรกของเรานี่นะครับแป๊บซี่มันอยู่ที่ราคาและไซส์ของเราใช่ครับผมถ้าอยากได้ปืนฉีดน้ำที่เก็บน้ำได้เยอะๆนะครับก็อาจจะใช้เป็นขวดน้ำอัดลมนะครับรุ่นไหนก็ได้แบบไหนก็ได้น้ำเปล่าก็ได้ใช่หรือขวดน้ำเปล่าก็ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมหรือว่าจะเป็นน้ำหวานหรือไม่ก็น้ำเปล่าก็ได้ขวดเล็กๆนะครับก็คือขวดน้ำทุกชนิดนั่นแหละนะครับได้หมดเลยใช่ถามว่าทำไมเราถึงเอาอย่างนี้มาใช้ก็บางทีแบบเอ้ยใช้เสร็จเบื่อก็ทิ้งได้เลยไม่ต้องเปลืองตังค์พ่อแม่ใช่ไหมพี่เฟรมใช่อันนี้เราสามารถเอามาขายเป็นของเก่าก็ได้หรือว่าเอามาทำปืนฉีดน้ำก็ได้ใช่ครับผมหาเงินหาเงินประหยัดนะแบบประหยัดนะประหยัดจริงก็ตั้งแต่ที่พ่อบอกก็คือ0บาทจนถึง35บาทก็ใช่ขวดน้ำนะถ้าขวดใหญ่ก็ประมาณไม่ถึง 20-30 เนาะก็น้ำก็ได้กินไงขวดไม่ต้องทิ้งก็มาทำเป็นปืนฉีดน้ำกันแต่ว่าใช้ปืนฉีดน้ำเสร็จก็เอามาทำเป็นขายของเก่าก็ได้ต่ออ่ะพอเล่นเสร็จปุ๊บก็โยนใส่ถุงก็เก็บไว้ขายได้อีกนะครับนี่คือเรื่องประหยัดของพวกเรานะฮะใช่แล้วอ่ะถามว่าทำไมต้องเอาขวดน้ำมาเรียงไว้อย่างนี้เขาไม่ได้จ้างนะเขาไม่ได้จ้างนะครับผมขวดน้ำทุกๆอย่างนะที่เราใช้ทานเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถเก็บไปทำปืนฉีดน้ำได้ในปีนี้ใช่แล้วเป็นการรีไซเคิลด้วยนะพี่ฟิล์มเนาะใช่ค่ะครับผมไม่ต้องกลัวนะแบบเฮ้ยทำไมเอาขวดน้ำมาแบบเฮ้ยใส่น้ำแล้วมาไล่ฉีดกันวิเชยจังเลยในความรู้สึกพ่อไม่จำเป็นนะไม่จำเป็นต้องมีปืนฉีดน้ำดีๆก็ได้นะครับบางคนใช้ขันเนี่ยเห็นว่าตักปึ๊บแล้วก็สาดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้เราจะมา DIY ปืนฉีดน้ำแบบง่ายๆกันนะครับผมใช่ค่ะอ่ะถ้าเกิดว่าน้องๆบอกว่าอยากได้ขวดเป๊ปซี่ทำยังไงก็ซื้อมาปุ๊บเทน้ำเป๊ปซี่ทิ้งแล้วเก็บขวดไว้เดี๋ยวพ่อกับแม่น่าจะไล่ตีเราก็จะเก็บขวดเอาไว้นะครับน้ำเราก็ดื่มให้หมดแค่นั้นเองนะครับไม่ใช่ว่าอยากได้ขวดปุ๊บหนูก็ดกเป๊ปซี่เป็นลิ้นเลยค่ะไม่เอานะคะครับผมแล้วก็ส่วนอันนี้ก็เหมือนกันนะครับเราก็ถือว่าเป็นขวดนั้นแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดละกันอยากได้ส่วนไหนจับแบบไหนก็เลือกมาเลยนะจ๊ะตามนั้นงั้นไม่พูดมากแล้วทำเลยดีกว่าวิธีทำง่ายมากๆนะครับยังไงคะเดี๋ยวเราพรุ่งนี้ลงก่อนละกันถือว่าเราใช้2ขวดนี้ละกันนะครับนี่วิธีการทำง่ายนิดเดียวแค่เจาะฝาให้เป็นรูเสร็จแล้วเสร็จแล้วแล้วก็ใส่น้ำแล้วก็บีบปี๊ดปี๊ดปี๊ดอันนี้จะเป็นแบบออริจินอลเบสิกพื้นฐานที่ทุกคนต้องแบบเคยทำแน่ๆครับผมเดี๋ยวพ่อขอเจาะแป๊บนึงใช่ก็เวลาเราเจาะจะใช้ตะปูเล็งใช่ไหมแล้วก็ค้อนทุบหรือไม่ก็เอาปากกาหัวแหลมๆหน่อยก็ปักลงไปได้เลยก็สมัยประถมปีมักจะทำแบบนั้นนะคะไว้แกล้งเพื่อนค่ะปากกาขวดน้ำพร้อมปักปี๊ดปี๊ดตอนนั้นใช่ป่ะอยู่ตรงห้องเรียนครูไม่อยู่ใช่ไหมเพื่อนเอามาแกล้งปุ๊บอ่ะกินน้ำลืมเปิดฝาปืดปืดปืดนี่แค่นี้เองเจาะให้เป็นรูอ๋อนี่ใช่นะครับนี่นี่ต้องมือใหญ่ๆได้แบบน้ำพุ่งเอ้น้ำพุ่งน้ำพุ่งขอโทษค่ะเพื่อนไม่ชัดก็ถ้าใครอยากได้แบบน้ำแบบว่าเส้นใหญ่ๆหน่อยก็เจาะเป็นรูใหญ่ๆใช่แล้วก็ปี๊ดถ้าอยากได้แบบทีๆก็เอาแบบปากกามาจิ้มให้เป็นรูเล็กๆได้แล้วได้แล้วเสร็จแล้วนะครับนี่แค่นี้เองแล้วก็เราก็เอาไปเติมน้ำนะครับแล้วก็มาไล่ฉีดกันได้แล้วอุ้ยพอรูเดียวมันเชยไปเปล่า3รูไม่ใช่ไม่ใช่ถ้ารูเยอะเนี่ยเวลาน้ำออกมันจะไม่แรงแต่ถ้ารูเดียวเวลาบีบก็จะไปปิ้วใช่ถูกต้องงั้นเดี๋ยวเราไปใส่น้ำเลยดีกว่าครับค่ะไล่ฉีดกันเองเลยป่ะอยากฉีดร้อนกัดมันร้อนอ
เดี๋ยวเราจะมาเทสกันนะครับผมตอนนี้นะเราก็มีปืนฉีดน้ำคนละ1อันนะครับน้องฟิลพี่ฟิล์มพ่อนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเทสกันดูว่าจะได้ผลจริงหรือเปล่านะครับผมอยากจะบอกว่าให้หมดขวดเลยดูดิดูน้ำหนูแบนตั้งแต่ตีหัวแล้วตอนนี้นะครับของพ่อก็น้ำหมดละโอ้พี่ฟิล์มนะไม่ยอมหมดแต่ต้องฟิลขวดใหญ่พอแล้วครับผมนะสำหรับคลิปนี้นะพวกเราก็ได้มาทำปืนฉีดน้ำแบบประหยัดนะครับผมแล้วก็ใช้งานได้จริงนะพี่ฟิล์มนะไม่ต้องอายใครด้วยไม่ต้องบอกเฮ้ยกระจอกว่าใช้ปืนฉีดน้ำแบบนี้ไม่เกี่ยวนะใช่แล้วอยากจะบอกว่าขวดใหญ่ได้เปรียบครับผมพี่ฟิล์มพอเล่นเสร็จปุ๊บก็ไม่ต้องกลับบ้านก็ได้ทิ้งได้เลยใช่ไหมใช่แบบดีมากเลยนะที่สำคัญไม่รบกวนพ่อแม่ด้วยไม่เปลืองตังค์พ่อแม่ด้วยนะครับผมแล้ววันนี้นะคะเรา3คนก็พาทุกคนมาทำปืนฉีดน้ำแบบประหยัดนะคะประหยัดมากๆแล้วก็สนุกมากเลยแหมเขาเล่นกับเราทีเบอร์แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะใช่สำหรับคลิปนี้พวกเราสามคนขอตัวลาไปก่อนไปทำกันแล้วหยอกหยอกเถอะพอเถอะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย